สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเวทชาวจีนลึกลับนักพรตมีหัวหน้านักพรตลิ้นที่ท่องอยู่ในโลกมนุษย์ใช้อย่างเป็นอาวุธกำจัดปีศาจเดินทางตลอดทั้งวันจึงพบกับกลุ่มคนที่ส่งญาติสนิทมิตรสหายบังเอิญมองเห็นเจ้าสาวผู้หญิงคนนั้นสามารถหมุนศีรษะได้360องศาในใจคิดไม่ใช่ละจึงวิ่งตามฝูงชนไปยังบ้านเก่าแก่ที่สู่ฝูงชนก็หายวับไปกับตาเมื่อเดินเข้าไปจึงพบว่าเจ้าสาวเรื่องราวตอนท้ายฉันยังไม่มีเวลาอ่านเลยหากทุกคนต้องการทราบรายละเอียดมาที่ The Horror มือปราบผีสิและร่วมสัมผัสเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวและน่าตื่นเต้นกันเถอะเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่